อันนี้ครอบครัวแล้วก็ญาติญาติครับมีการไปทำพิธีเชิญดวงวิญญาณนะครับแล้วก็หลายครอบครัวก็มีการเดินทางไปนะฮะรับศพนะครับของผู้ที่เสียชีวิตบรรยากาศไม่รู้จะพูดยังไงครับคุณผู้ชมครับมันเป็นไปด้วยความโศกเศร้าพ่อแม่พี่น้องผู้ปกครองผู้ที่เป็นญาติที่ไปร้องห่มร้องไห้ฮะหลายคนเสียอกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับแต่ว่าแน่นอนครับคุณผู้ชมครับก่อนอื่นเลยเราจะไปเริ่มกันที่เมื่อวานนี้ก่อนนะครับช่วงเช้าของเมื่อวานนี้ครับผู้แทนพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาโปรดให้นายสุวิทย์จันหวนครับรองผู้ราชการจังหวัดหนองบัวลำภูและรักษาราชการผู้ราชการจังหวัดหนองบัวลำภูเชิญพวงมาลาพระราชทานนะครับและช่อดอกกุหลาบขาวไปวางที่หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้วยทรงเสียพระทัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็มีพี่นะฮะในขณะเดียวกันก็มีพ่อแม่ญาติพี่น้องนะครับของผู้เสียชีวิตซึ่งเดินทางมาที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กครับมาร่วมพิธีแล้วก็มีการอัญเชิญดวงวิญญาณลูกหลานกลับบ้านบรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าขออภัยท่านผู้ชมนะฮะดูอย่างบางครอบครัวกอดได้แค่ผ้าห่มฮะผ้าห่มที่คลุมตัวน้องเนี่ยครับคุณผู้ชมครับแล้วก็มีเสียงร่ำไห้จากครอบครัวนะครับเพราะว่าทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยฮะทุกคนเสียอกเสียใจครับเราเองเราเล่าข่าวนี้เราก็มันไม่รู้จะบรรยายยังไงอ่ะคุณผู้ชมเนี่ยฮะแล้วก็อย่างที่เราบอกไปอ่ะครับภาพที่คนบีบหัวใจที่สุดนอกเหนือจากเนี่ยฮะทุกคนร้องห่มร้องไห้นำดอกกุหลาบสีขาวมาวางเนี่ยฮะครอบครัวเนี่ยครับคุณผู้ชมแม่ของน้องภูเบศอายุ3ขวบครับเอาผ้าห่มแล้วก็ขวดนมของลูกชายมากอดไว้แล้วก็ร้องไห้เรียกชื่อลูกชายครับสภาพจิตใจของคนเป็นแม่ย่ำแย่มากนะครับเพราะแทบจะไม่ได้เจอหน้าลูกเลยคือแม่เองเนี่ยทำงานที่จังหวัดระยองครับก็เลยฝากลูกไว้กับตายายที่นี่นะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้น้องภูเบศป่วยหลายวันครับเพิ่งจะไปเรียนที่ศูนย์ได้เพียงแค่2วันเท่านั้นแล้วก็ต้องจากไปอย่างไม่มีวันกลับเนี่ยครับคุณผู้ชมบางครั้งมันเป็นความจำเป็นทางเศรษฐกิจนะฮะไม่ใช่ทุกครอบครัวที่จะมีพี่เลี้ยงไม่ใช่ว่าพ่อแม่ทุกคนจะสามารถดูแลลูกได้ด้วยตัวเองมันมีเหตุผลนะและเนี่ยครับพอเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นญาติพี่น้องหลายๆครอบครัวทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับส่วนศพผู้เสียชีวิตส่วนหนึ่งจำนวน19รายครับมีการเคลื่อนศพจากโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีมายังวัดราชสามัคคีจังหวัดหนองบัวลำภูตั้งแต่ช่วงบ่ายครับบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าและก็หดหู่เป็นอย่างมากครับเพราะบรรดาครอบครัวและญาติที่มารอรับศพทุกคนสภาพจิตใจย่ำแย่ไม่แตกต่างกันครับแล้วที่สำคัญที่สุดเด็กอายุ 2-3 ขวบกำลังวัยกำลังน่ารักนะครับท่านผู้ชมพอเจ้าหน้าที่เนี่ยมีการให้ยื่นเอกสารเพื่อขอรับศพและเปิดลงศพดูเพื่อยืนยันตัวบุคคลโอ้โหญาติแต่ละคนนะร่ำไห้แทบจะขาดใจนั่งทรุดกองกับพื้นเอาแต่เรียกชื่อลูกหลานของตัวเองบางคนถึงขั้นเป็นลมครับเจ้าหน้าที่ต้องรีบพามาปฐมพยาบาลที่หน้าศาลาด้วยเนี่ยฮะขณะที่นี่คือบรรยากาศที่เกิดขึ้นนะครับขออนุญาตไปต่อในช่วงค่ำครับครอบครัวและญาติก็ได้ร่วมกันทำบุญแล้วก็จัดเตรียมพิธีศพนะครับซึ่งอย่างที่ท่านผู้ชมทราบครับในจำนวนนี้มีศพของเด็กฝาแฝดและน้องพรนะครับครูสาวที่ท้องวัย8เดือนรวมอยู่ด้วยญาติเองก็ได้มีการจุดธูปไหว้ศพแล้วก็นำของเล่นขวดนมมาวางไว้บนลงศพด้วยนะครับแล้วก็มีพระสงฆ์สวดมาติกาบังสกุลหลังจากเสร็จพิธีนะครับสวดฌาปนกิจแล้วก็สวดมาติกาบางสกุลญาติจำนวนมากรวมตัวกันบนศาลาวัดไม่กลับครับคุณผู้ชมเพราะว่าหลายคนทำใจไม่ได้ครับแล้วก็นั่งอาลัยร้องไห้เสียใจอยู่หน้าโลงศพเพราะว่าด้วยความเคารพคือพอเป็นศพผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นเด็กเล็กการจัดพิธีชาปนกิจเนี่ยก็จะจัดขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ด้วยนะครับแล้วก็วันนี้ครับครอบครัวก็จะมีการทำพิธีรดน้ำศพตอนบ่ายโมงตรงนะครับโดยให้มีการรดน้ำศพผ่านสายสินแล้วก็จะมีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพนะครับในเวลา16นาฬิกาก่อนที่จะมีการสวดพระพิธรรมคืนแรกนะครับในช่วงค่ำโดยมีกำหนดสวดพระพิธรรมศพ3คืนนะครับแล้วก็จะมีการประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพนะครับที่ลานด้านหน้าของวัดขณะเดียวกันครับคุณผู้ชมมีอีกวัดนึงนะครับที่ทีมข่าวเราไปตามด้วยก็คือที่วัดเทพมงคลพิชัยครับ
มีศพตั้งอยู่6รายแล้วก็ที่วัดศรีอุทัยอีก11รายนะครับทีมข่าวช่อง8ศูนย์ข่าวภาคอีสานเดินทางไปร่วมงานด้วยครับเพราะว่าเมื่อคืนนี้ไม่มีพิธีทำบุญครับมีญาติของผู้เสียชีวิตแล้วก็กรรมการวัดอยู่ระหว่างช่วยกันจัดเตรียมสถานที่สำหรับประกอบพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและสวดพระพิธรรมศพช่วงค่ำวันนี้นะครับซึ่งก็บรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้านะครับก็เนี่ยครับปรากฏว่า3วัดคือวัดราชสามัคคี19ศพวัดเทพมงคลพิชัย6ศพและวัดท่าศรีอุทัย11ศพนะครับนี่คือ3วัดที่มีการตั้งศพบำเพ็ญกุศลนะครับแล้วก็จะได้มีพิธีต่อไปนะครับผมทั้งหมด36ศพนะคะครับทีนี้แน่นอนว่าการเยียวยาในมาตรการของทางภาครัฐก็มีนะคะโดยทั้ง3หน่วยงานสำนักนายกทางยุติธรรมเอ่ยแล้วก็ประกันสังคมเอ่ยตอนนี้มีการจัดสรรเงินเยียวยาไปให้ครอบครัวผู้สูญเสียไปแล้วรวมถึงสิ้นตอนนี้เกือบ13ล้านบาทค่ะและเมื่อวานนี้รู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ข่าวช่อง8